สวัสดีครับที่นี่ม.อุบลช่วงแนะนำอาจารย์ใหม่นะครับวันนี้พาทุกท่านมาที่คณะนิติศาสตร์นะครับซึ่งผมจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับอีกหนึ่งท่านนะครับ อยู่กับผมตรงนี้สวัสดีครับอาจารย์ครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะก็ชื่อกฤตยาเอี่ยมบรเมศนะคะเป็นอาจารย์คนใหม่ของคณะนิติศาสตร์ค่ะชื่อเล่นชื่ออาจารย์เอนะคะอาจารย์เอนี่เป็นคนภูมิลำเนาที่ไหนครับเป็นคนภูมิลำเนาที่กรุงเทพเลยค่ะตั้งแต่เกิดพูดถึงในส่วนของข้อมูลการศึกษาหน่อยครับค่ะก็จบปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับที่2นะคะจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะแล้วก็เป็นเนติบัณฑิตอยสภาเนติบัณฑิตไทยนะคะรุ่นที่69ค่ะแล้วก็จบปริญญาโทของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีการศึกษา2563ที่ผ่านมาค่ะในส่วนของการทำงานครับทำไมอาจารย์เอถึงได้สนใจมาที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครับจริงๆขอทักความก่อนแล้วกันนะคะว่าไม่เคยมาจังหวัดอุบลเลยแล้วตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะมาเป็นอาจารย์นะคะแต่ว่ามันมีช่วงคาบเกี่ยวก่อนหน้านี้ที่สงสัยว่าตัวเราเองอยากจะเป็นอะไรนะคะเพราะว่าพอเราเรียนจบนิติศาสตร์แล้วเนี่ยส่วนใหญ่เส้นทางเนี่ยมันก็จะมีอยู่ไม่กี่อย่างที่คนเราจะเลือกกันไม่ว่าจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความแต่ตอนนั้นก็คิดว่าตัวเองชอบอะไรนะคะเราก็เลยลองนึกย้อนกลับไปสมัยตัวเองตอนเรียนปตรีตอนเป็นปตรีเนี่ยก็ชอบที่จะเป็นติวเตอร์ให้เพื่อนเวลาใกล้ๆสอบเนี่ยเพื่อนก็จะมาบอกว่าเอช่วยติวให้หน่อยแล้วเราก็มีความสุขกับการที่เราได้สอนเพื่อนได้ติวให้เพื่อนแล้วก็ได้ทำชีตการสอนให้เพื่อนเล็กๆน้อยๆนะคะก็เลยเหมือนเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็บังเอิญว่าในระหว่างนั้นนะคะได้ทำงานอยู่ที่หนึ่งด้วยแล้วระหว่างที่ทำงานไปหน้าที่สถานนั้นเราอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ที่ของเราเท่าไหร่แล้วประจวบกับบังเอิญว่าน้องชายอะค่ะได้ส่งเหมือนคล้ายๆกับอินโฟกราฟิกที่บอกว่าคณะนิติศาสตร์ม.อุบลกำลังรับสมัครอาจารย์อยู่นะลองไปไหมตอนแรกก็ยังคิดโอ้โหจังหวัดอุบลมันไกลจังเลยจากที่กรุงเทพบ้านเกิดของเราแต่มันมีช่วงแวบนึงจริงๆอะที่คิดว่าเอ้ยเราจะเหมาะกับการเป็นอาจารย์ไหมนะก็เลยลองมาสมัครดูค่ะแล้วก็บังเอิญอาจารย์ท่านอื่นที่คณะท่านก็เมตตารับไว้นะคะแล้วก็ได้เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของการมาเป็นอาจารย์ค่ะรู้สึกไงบ้างครับกับงานด้านการสอนครับก็ค่อนข้างสนุกมากเลยค่ะรู้สึกแปลกใหม่มากก็อย่างที่บอกว่าเดิมทีเป็นติวเตอร์กับเพื่อนๆมันจะกลายเป็นเหมือนวัยเดียวกันสอนเราก็ไม่ได้สอนอะไรมากมายใช่ไหมคะเราก็แค่สอนเนื้อหาเหมือนทบทวนให้เพื่อนแต่พอเรามาเป็นอาจารย์ปุ๊บความรู้สึกของคนเป็นครูคนเป็นอาจารย์มันจะเกิดขึ้นมาที่อยากจะให้ลูกศิษย์ของเราเนี่ยได้ดีอยากให้ลูกศิษย์เนี่ยได้รับความรู้แล้วเหมือนเราต้องถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆให้กับลูกศิษย์ซึ่งมันก็ไม่เหมือนกับที่ผ่านๆมาแต่ว่ามันทำมาเป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะได้รู้สึกว่ามีความสุขกับการได้แชร์สิ่งต่างๆที่ผ่านมาให้กับนักศึกษาทุกคนได้ถ่ายทอดความรู้ได้ถ่ายทอดวิธีการดำเนินชีวิตให้กับพวกเขาแล้วก็มันมีความฝันว่าอยากจะให้พวกเขาเติบโตไปเป็นนักกฎหมายที่ดีอะค่ะอาจารย์เอนี่สอนวิชาอะไรบ้างครับเป็นอาจารย์หมวดกฎหมายอาญานะคะแต่ว่าตอนนี้ยังได้รับวิชาอาจจะเป็นกฎหมายพื้นฐานหลายๆอย่างตัวมากกว่าค่ะอย่างหลักพื้นฐานแห่งกฎหมายหรือว่าหุ้นส่วนบริษัทประมาณนี้ค่ะเป็นไงบ้างมาอยู่ที่อุบลนะครับการปรับตัวหรือว่าบรรยากาศต่างๆที่นี่เป็นไงบ้างครับก็นับว่าแปลกใหม่ค่ะอย่างที่เกิดในตอนแรกนะคะว่าเป็นคนกรุงเทพแต่ก็ขึ้นไปเรียนที่เหนือสุดของประเทศไทยคือที่เชียงรายนะคะที่เชียงรายก็จะอีกแบบหนึ่งอีสานเนี่ยอุบลเนี่ยขึ้นเป็นภาคอีสานที่แรกที่มาเลยค่ะการปรับตัวครั้งแรกก็ค่อนข้างยากนิดหนึ่งแต่คิดว่าตัวเองไม่ได้ยากเกินไปเพราะว่าตั้งแต่ปตรีก็ไปใช้ชีวิตอยู่ต่างบ้านแล้วอะค่ะก็พยายามปรับตัวหน่อยอากาศมีร้อนบ้างหนาวบ้างนะคะรู้สึกว่าต้องปรับตัวอยู่พอสมควรอาหารการกินก็นับว่าดีค่ะรสจัดจ้านดีค่ะได้ทานส้มตำบ้างยังอ๋อได้ทานบ้างแล้วค่ะแต่ยังไม่กล้ากินปลาเลยค่ะครับในส่วนของการศึกษานิติศาสตร์นะครับผมให้อาจารย์เอได้เชิญชวนหน่อยนะครับในส่วนของผู้ที่สนใจศึกษาด้านนี้นะครับนักเรียนครับก็การเรียนนิติศาสตร์นะคะเวลาเราได้ยินชื่อของคำว่านิติศาสตร์แล้วเนี่ยหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันน่าจะยากหรือว่ามันน่าจะลำบากในการเรียนเพราะใครๆก็จะพูดว่า
เป็นวิชาต้องท่องจำนะต้องอ่านหนังสือเยอะมากเลยนะแต่จริงๆแล้วค่ะนิติศาสตร์เนี่ยถ้าคุณเรียนยังไงคุณก็ได้ใช้ประโยชน์เพราะว่าในชีวิตประจำวันของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆภายในครอบครัวของเราเรื่องของการซื้อของในชีวิตประจำวันหรือกระทั่งเรื่องที่มันใหญ่กว่านั้นทุกเรื่องมีกฎหมายเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเสมอดังนั้นการเรียนนิติศาสตร์เนี่ยต่อให้คุณไม่ได้ไปทำงานด้านนิติศาสตร์คุณก็จะได้รับประโยชน์จากการเรียนนิติศาสตร์เสมอและนอกจากเรื่องของกฎหมายที่คุณจะได้เรียนรู้นะคะอีกสิ่งหนึ่งที่จะได้แฝงมาจากการเรียนนิติศาสตร์ก็คือการคิดอย่างมีเหตุผลแล้วก็การคิดวิเคราะห์ค่ะเพราะว่าการเรียนนิติศาสตร์เนี่ยไม่ว่าจะอาจารย์สำนักไหนก็ตามจะสอนเสมอว่าจะต้องใช้เหตุผลในการคิดดังนั้นเนี่ยเวลาเรามองความทุกอย่างเราไม่สามารถมองข้างเดียวได้เราจะต้องมีการวิเคราะห์เป็นสองฝักสองฝ่ายแล้วก็นำมาวิเคราะห์สังเคราะห์เสมอค่ะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อเด็กๆ เองหรือคนที่สนใจจะมาเรียนนิติศาสตร์ค่ะคุณจะได้รับประโยชน์ตรงนี้ด้วยแน่นอนค่ะครับวันนี้ขอบคุณนะครับอาจารย์เอนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ใหม่คณะนิติศาสตร์นะครับมาพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเป็นมหาบัณฑิตป้ายแดงขอแสดงความยินดีด้วยก็แล้วกันกับการสำเร็จการศึกษานะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับขอต้อนรับสู่ครอบครัวม.อุบลนะครับในการสอนที่นี่นะครับนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษานะครับจะพบกับอาจารย์เออย่างแน่นอนขอบคุณครับวันนี้ครับขอให้มีความสุขครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ